ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะจะพาไปดูเรื่องราวดีๆค่ะของชาวตำบลสะทิ้งหม้อในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะที่เขารวมกลุ่มการทำเรื่องดีๆค่ะในการที่จะทำโครงการอนุรักษ์ฟาร์มทะเลหรือว่าพื้นที่อนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ทะเลค่ะแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นน้องเองฟาร์มที่บอกค่ะเขาไม่ได้ทำกันธรรมดาเป็นฟาร์มรูปหัวใจอย่างที่เห็นค่ะสวยจังเลยเป็นฟาร์มอนุบาลทะเลนะคะอยู่กลางทะเลสาบสงขลาเลยค่ะอยู่ตรงบริเวณหมู่2นะคะของพื้นที่ชุมชนท่าเสาในตำบลสะทิ้งหม้ออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเป็นความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์ฟาร์มทะเลบ้านท่าเสาค่ะที่เขาร่วมกันพร้อมใจกันในการที่จะทำฟาร์มทะเลโดยการทำยังไงรู้ไหมคะทางคุณสุวิรัตน์บุญรัตน์หรือว่าบังรัตน์ค่ะซึ่งเป็นรองประธานโครงการอนุรักษ์ฟาร์มทะเลบ้านท่าเสาตำบลสะทิ้งหม้ออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาบอกค่ะว่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาตั้งใจเลยที่จะทำมากในการที่จะถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคือเราก็ทราบกันอยู่ว่าพื้นที่ของเกาะยอเองเนี่ยอยู่ริมทะเลสาบสงขลาใช่ไหมคะชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยทำอาชีพประมงค่ะต้องไปหาสัตว์น้ำมาเป็นอาชีพหลักพอได้สัตว์น้ำมาปุ๊บก็ไปขายนะคะเป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวแต่ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่นี่เจอปัญหาเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดน้อยลงค่ะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการที่ไม่ได้ดูแลเอาจริงเอาจังกับการอนุบาลสัตว์น้ำค่ะชาวบ้านเขาก็เลยนำเอาเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านน้องอิงเอากิ่งไม้เอาอะไรแบบนี้แหละค่ะไปปักเป็นกลุ่มในทะเลสาบสงขลาเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดก็คือให้กลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนั่นเองค่ะทั้งกุ้งหอยปูปลาก็ได้มาอาศัยอยู่ในฟาร์มแห่งนี้แหละค่ะก็เป็นพื้นที่ของฟาร์มทะเลบ้านท่าเสาที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะมาช่วยเหลือเพิ่มเติมเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้มีฟาร์มแบบนี้ค่ะอยู่ในทะเลสาบสงขลาเนี่ยเกือบ20จุดด้วยกันเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลสะทิ้งหม้อแล้วก็ทราบมาว่าก็จะมีการขยายไปยังหมู่อื่นๆในตำบลสะทิ้งหม้อของอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาต่อไปเพราะว่าเขาทำแบบนี้น้องอิงไม่ใช่เพิ่งทำเขาทำมาเกือบ1ปีแล้วค่ะผลสำเร็จที่ได้ทางรองประธานโครงการอนุรักษ์ฟาร์มทะเลก็บอกค่ะว่าผลสำเร็จที่ได้ก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยจากเดิมชาวบ้านไปจับสัตว์น้ำแบบนี้เนี่ยต่อวันถ้าเทียบกับ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยได้คนละประมาณ500ไม่เกินพอกลับมาปุ๊บเนี่ยนะคะบอกโอ้มันไม่ได้มันไม่พอค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะว่าสัตว์น้ำเนี่ยน้อยลงเขาก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเอาชาวบ้านมารวมกลุ่มกันเลยประมาณ50คนปรากฏว่าทำฟาร์มหรือว่าทำซังเขาเรียกว่าซังทำฟาร์มแบบนี้เนี่ยนะคะผ่านไป1ปีสัตว์น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะจากที่เคยได้ครอบครัวหนึ่งวันละ500กลับได้เป็น 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันแล้วก็ไม่ใช่ได้แค่คนเดียวนะทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านได้แบบนี้เหมือนกันหมดแล้วที่น่าปลื้มใจคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ค่ะ2ธันวาคมชาวบ้านเขาจะพร้อมใจกันค่ะถวายฟาร์มทะเลบ้านท่าเสาหรือว่าโครงการอนุรักษ์ฟาร์มทะเลแห่งนี้ค่ะให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าทราบว่าพระองค์ท่านเองก็ประชวรอยู่นะคะที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ต้องการที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านชาวบ้านที่ชุมชนบ้านท่าเสาเขาก็เลยฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปที่พื้นที่ตำบลสะทิ้งหม้อในอำเภอสิงหนครวันพรุ่งนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมสำหรับการทำพิธีเปิดฟาร์มทะเลแห่งนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านรองประธานโครงการอนุรักษ์ฟาร์มทะเลบ้านท่าเสาในตำบลสะทิ้งหม้ออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาไปฟังกันดูค่ะทุกคนทำที่ว่าไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรไม่มีใครช่วยนอกจากว่าเอาเงินในกระเป๋าตัวเองควักออกมาคนละ20บาทคนละ10บาทไปเซอร์น้ำมันมาไปเซอร์ไม้ไผ่มาเพื่อว่าที่จะมาปักไอ้เสี่ยมตรงนั้นนะพี่ไปเซอร์ไม้ไผ่มากันคอตรงนี้ก็เผื่ออะไรเผื่อเราต้องการที่ว่าจะให้ลูกหลานของเราในอนาคตมันได้มีอาชีพที่ว่าอยู่กับบ้านไม่ถึงว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้ขึ้นมาผมคิดว่าอนาคตข้างหน้านี้ทรัพยากรตรงนี้คือจะไม่มีเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มันก็แค่จะถึงวันที่5แล้ววันที่5ก็คือวันพ่อคือกรรมการของเราก็เลยระดมคนในจุดของกรรมการตั้งเจตนาร่วมว่าเราต้องการที่จะทำมั้มทำสุ่มบานปลาเป็นรูปหัวใจเพื่อที่จะต้องการให้กับถวายให้กับในหลวงเพราะเราเล็งเห็นได้นะว่าอยากจะให้ท่านน่ะได้หายจากการประชวรให้เร็วๆนี่คือเจตนาของกรรมการก็อยากให้ท่านหายจากการประชวรแล้วก็ให้มีร่างกายแข็งแรงที่สมบูร
ตลอดไปครับนี่คือความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ตำบลสทิงหม้อที่พี่เก๋ได้ไปเมื่อสักครู่แล้วก็จะเห็นว่ามีท่านรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคุณธนกรจันทร์สว่างวันนั้นได้ก็ไปลงเรือกับเราด้วยนะวันนั้นแดดร้อนมากแต่ก็ไม่มีใครบ่นเพราะว่าได้ไปดูในส่วนของซังหรือว่าสถานที่อนุบาลสัตว์น้ำอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วปัจจุบันนี่ชุมชนเขาเข้มแข็งเพราะว่าเขารวมกลุ่มกันประมาณ 40-50 ครัวเรือนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ทำเป็นเขตพื้นที่ฟาร์มน้องอิงคือจะมีแนวธงกั้นเอาไว้เลยค่ะว่าบริเวณดังกล่าวประมาณ300เมตรจากชายฝั่งออกไปทะเลสาบสงขลาค่ะห้ามทำการประมงทุกชนิดนะคะคือชาวบ้านก็จะเป็นที่รู้กันเลยว่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวางอวนจับปลาอะไรก็แล้วแต่ห้ามหมดเลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยพอปลาวางขายอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะออกสู่ท้องทะเลของเขาเองถ้าจะจับก็ให้จับนอกเหนือจาก300เมตรนั้นไปนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทุกคนที่ไปในวันนั้นยังเห็นถึงสายตาที่แบบชื่นชมก็จริงๆแล้วชาวบ้านเห็นไหมแม้แต่ผู้ทำโครงการเองอ่ะก็ยังรู้สึกได้ถึงข้างในเขาเลยว่าเขารู้สึกดีมากแค่ไหนกับโครงการนี้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมตอนเต็มๆคุณผู้ชมช่วงวันหยุดปีใหม่ค่ะค่ะดิฉันแล้วก็น้องส้มโอเนี่ยได้ไปตรงนั้นจริงๆแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านไปคุยกับท่านนายกขอแผ่รองนายกอบจสงขลาคุณธนกรชันสว่างเนี่ยไปดูว่าสิงหานครเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นี่เยอะมากยังไงติดตามฉบับเต็มๆได้สำหรับ What's New ช่วงวันหยุดเต็มๆเนี่ยมีวิธีการทำไข่ครอบด้วยสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นต้องไปดูอยากดูมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูกันช่วงปีใหม่คุณผู้ชมค่ะ